สวัสดีครับสำหรับคลิปที่แล้วเนาะเราก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับในส่วนของการสร้างคอนเทนต์นะครับหรือว่าสร้างเนื้อหาสร้างโพสต์นะครับขึ้นมา3อันเนาะอย่างที่เพื่อนๆเนี่ยที่ผมทำให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ทำการสร้างโพสต์ขึ้นมาแล้วนะครับ3อันเนาะเนี่ยนะครับแต่ว่าน่าจะมีความสงสัยว่าอ้าวแล้วเวลามันรันมันก็เอาอันใหม่อยู่ข้างบนถ้าเราต้องการให้อันแรกของเราอยู่ข้างบนแล้วก็อันอื่นๆเนี่ยค่อยตามมาทำได้ไหมทำได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ ก็มาที่แดชบอร์ดนะครับมาพูดตลกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนนะครับแล้วก็ดูกันไม่จบเนาะไปที่โพสต์นะครับเลือกที่ออกโพสต์นะครับสมมุติว่าเราต้องการให้ Hello นะครับ Hello 1อยู่อันแรกนะครับก็ไปที่ Quick Edit ได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับ Make this post isMake this post sticky ประมาณนี้นะครับกดอัปเดตไปนะครับแล้วก็ไปดูที่หน้าเว็บของเราเนาะเห็นไหมครับฮัลโหล1ก็จะขึ้นมาอยู่อันแรกแล้วนะครับแล้วก็มีบอกด้วยนะครับว่าบอกไหมไม่บอกนะครับเนี่ยครับก็มาอยู่อันแรกแล้วนะครับก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะครับถ้าต้องการให้โพสต์ไหนนะครับมาอยู่อันแรกนะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้โอเคในส่วนของโพสต์อันนี้นะครับก็เรียบร้อยเนาะแต่เพื่อนๆน่าจะทําไว้แล้วเนาะครับ3อันนี่เห็นไหมครับเขาจะมีรีเซนต์โพสต์มาให้ด้วยเห็นไหมครับอันนี้ก็คือโพสต์ที่เราทําการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้แสดงกี่อันตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวอันนั้นดูต่ออีกทีนึงนะครับจากนี้นะครับเรามาส่วนหน้าหลักกันเลยนะครับหน้าหลักก็จะทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยเริ่มทําหน้านี้กันนะครับหน้านี้ก็คือหน้าโฮมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่เว็บเราก่อนนะครับถ้าเราคลิกไปที่หน้าโฮมของเราตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับยังเงียบๆเรียบๆอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคลิกที่โลโก้นะครับมันจะเป็นหน้านี้นะครับบอกอ้าวทำไมมันแตกต่างกันคือปกติ WordPress เนี่ยเขาจะเอาในส่วนของโพสต์นะครับมาแสดงนะครับเหมือนกับว่าเราเขียนบล็อกนะครับก็ให้โพสต์มาแสดงก่อนนะครับเราก็ต้องมาทำการปรับตั้งค่าเขานิดนึงนะครับวิธีการทำก็ง่ายมากนะครับไปที่ Custom นะครับหรือว่าไปที่ Customize ก็ได้นะครับไปที่ Custom ดีกว่านะครับแล้วก็ Theme Option นะครับเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับสงสัยเครื่องผมช้านะครับโอเคจากนั้นนะครับก็มาเลือกที่ Homepage Setting นะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆลองคลิกนะครับบทความตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเปล่าๆนะครับไม่มีอะไรมาเหมือนกันนะครับเป็นหน้าเรียบๆเลยนะครับคลิกที่ธีมนะครับตรงนี้เอ้ยคลิกที่โลโก้นะครับก็จะมาที่หน้าแรกที่มีเนื้อหาเนาะโอเคงั้นเราจะบอกว่าให้หน้าโฮมนะครับเป็นหน้าที่เราจะทําเป็นหน้าแรกนะครับซึ่งจะดึงเนื้อหาทําสไลด์ทํานู่นทํานี่มาแปะนะครับได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันก็คลิกที่ static page นะครับแล้วโฮมเพจเราเลือกไปที่หน้าโฮมนะครับจากนั้นนะครับทุกโพสต์นะครับทุกโพสต์นะครับให้แสดงในหน้าของบทความนะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะมีไฮไลท์อยู่เห็นไหมครับดำๆมันก็เป็นบทความนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าทำแบบนี้ได้ก็กด Publish ได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ก็คือในส่วนของการตั้งค่านะครับให้หน้าโฮมของเรานะครับนี่หน้าโฮมของเรานะครับเป็นหน้าแรกอ่ะลองคลิกที่อันนี้อีกทีเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการนะครับเพิ่มสไลด์เพิ่มเนื้อหาใส่ภาพใส่นู่นใส่นี่นะครับแล้วก็ดึงบทความมาแสดงนะครับในวิดีโอถัดไปนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับให้เพื่อนๆทําการเซตหน้าแรกให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับก็คือถ้าคลิกไปที่บทความนะครับก็จะมีโพสต์ของเราขึ้นมานะครับโอเคลองดูก่อนนะครับลองเซตให้ได้แบบนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไปอีกหน้าหนึ่งแล้วเวลาทำแล้วจะบอกว่าเอ๊ะทำไมหน้าแรกมันไม่ขึ้นมาแสดงนะครับอ่ะเพื่อนๆลองทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าวิดีโอหน้าน่าจะยาวนิดนึงนะครับก็แนะนำเตรียมน้ำเตรียมขนมอะไรมาให้พร้อมนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปยาวๆเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ